ตอร์ไซค์คันนี้ไม่ยอมจอดแล้วลักษณะจะบิดหนีแหกด่านคุมตัวไว้ได้ก็เจอสาเหตุแล้วค่ะอยู่ปล่อยกล้องอยู่อ่ะแต่แป๊บนึงใจเย็นๆนะครับเอาได้ไหมครับเอาปืนออกช่วยหน่อยได้ไหมเอาได้ไหมนี่ค่ะสาเหตุอยู่ตรงเอวเขานี่แหละเห็นไหมนี่พออาถกเสื้อคลุมออกพกปืนมานี่เองแหมแล้วเหน็บไว้ตรงเอวแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่อยากจะคิดเลยปืนมันลั่นนะเนี่ยค่ะเป็นกล้องประจำตัวเจ้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองไงขณะที่คุมตัวนายนพดลอายุ24ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านด่านแล้วไม่ยอมจอดกลับจะซิ่งรถหนีนะคะตำรวจก็เลยค้นตัวเจอปืนลูกโม่ขนาดจุด38และกระสุนในลูกโม่อีก6นัดเหน็บไว้ที่เอวนี่เจ้าตัวอ้อนวอนด้วยนะบอกตำรวจช่วยหน่อยพอมีเงินอยู่นะค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ช่วยนะคะนายนพดลเนี่ยรับสารภาพค่ะบอกว่าปืนที่พกมาเป็นปืนของเพื่อนที่ยืมมาโอ้ยืมเพื่อนมาแล้วพกไว้ป้องกันตัวเออทำไมต้องป้องกันตัวใช่ไหมป้องกันจากอะไรจังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาไม่ทันเห็นด่านตำรวจนะคะก็จะหนีก็ไม่ทันแล้วเขาบอกแบบนี้โดนข้อหาเรียบร้อยก็คือครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนพกพาอาวุธปืนนะไม่รู้ป้องกันตัวจากอะไรแต่ไม่รอดจากข้อหานะคะโดนไปเรียบร้อยคุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งบุกไปถึงโรงพยาบาลที่ชะอำแล้วเข้าไปพร้อมอาวุธเนี่ยมีทั้งมีดดาย่ามีทั้งปืนมีช่วงก่อนที่เขาจะไปก่อเหตุนะคะกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่สามารถจับวินาทีนั้นเอาไว้ได้ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะของเจ้าหน้าที่สกัดจับคนร้ายชื่อว่านายสมชายอย่างไวเลยอ่ะนายสมชายขับรถหลบหนีค่ะหลังจากที่ตอนแรกเขาคุ้มคลั่งนะขับกระบะแล้วเอาก้อนหินน่ะไปคว้างใส่ป้อมตำรวจสายตรวจก่อนที่สภ.ชะอำจากนั้นชักปืนมาขู่ตำรวจโอ้โหอาการหนักนี่นี่นี่เห็นไหมคะสุดท้ายไปถูกสกัดเอาไว้ปรากฏว่าหลังจากเนี้ยเหมือนเดินมาท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วขับรถไล่ชนท้ายอีกเดินลงมาจากรถถือปืนวิ่งกระโจนใส่ยั่วยุจะให้ตำรวจยิงเนี่ยค่ะสุดท้ายต้องวิ่งวนรอบรถนานเป็นนาทีเลยตำรวจต้องนำกำลังไประงับเหตุค่ะโอ้โหแล้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดร้านค้าฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาลชะอำนะคะประมาณ 3:56 เมื่อวานนี้ตำรวจยิงสกัดนายสมชายที่มีอาการคุ้มคลั่งเพราะจากเมื่อกี้เขาไปอาละวาดต่อที่โรงพยาบาลจะบุกเข้าไปหาภรรยานอนรักษาตัวด้วยอาการโรคไตอยู่ในห้องพักผู้ป่วยในจะเอาภรรยากลับบ้านที่สุดแล้วชุดจับกุมก็ยิงสกัดไปทั้งแขนทั้งขานายสมชายเป็นหลายนัดแล้วค่ะเจ้าตัวมีปืนมีมีดด้วยแล้วเหมือนจะตรงเข้ามาทำร้ายตำรวจก็เลยต้องยิงสกัดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพอมาตรวจสอบเจอทั้งมีดดาย่าเจอทั้งปืนปลอมปลอกกระสุนปืนและกระเป๋าคาดเอวมีทั้งเงินสดและยาบ้า24เม็ดทางผู้กำกับการสภ.ชะอำบอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาเป็นที่เรียบร้อยพยายามฆ่าเจ้าพนักงานพกพาอาวุธมีดและมียาเสพติดเอาไว้ในครอบครองส่วนกระบะของสายตรวจที่ได้รับความเสียหายเดี๋ยวจะแยกดำเนินคดีเป็นอีกชุดนึงค่ะส่วนหนึ่งก็คือภรรยามารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชะอำนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะมีอาการคุ้มคลั่งมาส่วนหนึ่งนะครับก็เลยมีการทำลายทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ตำรวจและส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ตำรวจเราเคยไปมีการแจ้งและมีการควบคุมตัวไปส่งบำบัดนะครับก็อาจจะเป็นการที่ผู้ต้องหาคงจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ตัวหนึ่งครับตอนนี้สมชายรักษาตัวอยู่นะคะเพราะได้รับบาดเจ็บและพอไปดูประวัติค่ะอาชีพคือเก็บของเก่าแล้วถูกขึ้นบัญชีเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพราะว่ามีประวัติเสพยาเสพติดด้วยนะคะอู้น่ากลัวมากใช่อ่ะโดนไปเรียบร้อยนะคะคลั่งมาก